สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเข้าคุยแล้วนะครับทีนี้วันนี้จะทําอะไรครับวันนี้ทําเนื้อปูนะครับผัดถั่วลันเตากับพริกนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแค่ถั่วลันเตานะครับใบมะกรูดนะครับกระเทียมใช้กระเทียมจีนนะครับบอกแล้วนะครับพริกเหลืองนะครับทีนี้ก็มีที่สําคัญคือเนื้อปูก้อนใหญ่ๆนะครับต้องก้อนใหญ่ๆนะครับเนื้อน่องอ่ะเนื้อปูแกะปูม้าน่องอ่ะนะครับก้อนใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาผัดกันนะครับผัดง่ายๆนะครับอร่อยๆนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ตำพริกเหลืองก่อนนะครับพริกเหลืองเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้แล้วนะครับอ่ะนี่ตำพอตำให้มันแบบไม่ต้องละเอียดมากนะครับตำให้มันแบบให้มันเป็นเศษมีให้พริกมันเป็นแผ่นๆนะครับให้แบเป็นอย่างเงี้ยแผ่นๆอย่างเงี้ยได้ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับเราใส่พริกหนูลงไปด้วยนะครับเพื่อให้มีรสชาติเผ็ดหน่อยนะครับทีนี้พริกเหลืองเนี่ยมันไม่เผ็ดอยู่แล้วนะครับเอาสีเฉยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตำต่อนะครับเนี่ยฮะเราตำแค่หยาบๆก็พอได้แค่นี้ก็พอนะครับอย่างเงี้ยนะฮะหยาบๆก็พอเราเก็บไปข้างนึงก่อนนะครับนี่เราใส่อะไรครับใส่กระเทียมไปตำนะครับอ่ะกระเทียมลงไปตำแล้วก็ใส่ด้วยพริกขี้หนูหน่อยนึงครับลงไปเลยก็ตามชอบนะครับใส่ไปด้วยนะครับเสร็จแล้วตามต่อนะครับตามต่อแล้วผสมกันนะครับโอเคไหมครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะลืมเด็ดนี่ครับทีนี้เราตำต่อนะครับอ่ะนี่ครับพอตำกระเทียมให้มันกับพริกป่นเนี่ยให้มันแหลกหน่อยนะครับแล้วก็ทุกอย่างไม่ต้องทุกอย่างไม่ต้องละเอียดมากนะครับนะครับทุกอย่างต้องละเอียดมากนะครับที่เราใส่สีเพราะอะไรครับเพราะใส่สีพวกนี้เพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันผสมกับเนื้อปูไม่รู้ว่าอะไรเป็นปูอันไหนเป็นพริกนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตำเสร็จแล้วผสมเสร็จแล้วนะครับอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยแล้วครับอย่างเงี้ยไหมครับเงี้ยไหมครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาผัดกันแล้วนะผัดกันเริ่มผัดกันเลยนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใส่พริกลงไปนะครับกะเอานะครับเนี่ยครับกะเอานะครับถ้าไม่พอก็ใส่อีกได้พอพริกเหลืองไม่เผ็ดนะครับเดี๋ยวเราใส่พริกหนูไปด้วยเนี่ยครับก็ใส่ไปอีกนะครับผัดให้มันเหลืองๆหน่อยนะครับให้มันสีออกหน่อยนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ใส่อะไรครับใส่ถั่วเราไปเลยใส่ถั่วเราไปเลยนะครับปูใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปูใส่ไปแล้วมันจะแหลกนะครับเดี๋ยวใส่ทีหลังนะครับเพราะปูเรานึ่งสุกแล้วเมื่อกี้เรานึ่งไว้แล้วนะครับทีนี้พอถั่วเริ่มสุกเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับตอนใส่ปูนะครับอ่ะทีนี้พอถั่วเริ่มสุกนะครับเราใส่ปูไปเลยนะครับนี่ปูเราเยอะมากโอ้เอ้าก้อนใหญ่เลยเห็นไหมครับเนี่ยใส่แล้วอย่ารวนเยอะนะครับทีนี้พอใส่ปูเสร็จปุ๊บเราทำอะไรต่อครับใส่ปูเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่ซีอิ๊วขาวก่อนนะครับซีอิ๊วขาวก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่น้ำไม่หน่อยนึงนะครับนิดเดียวพอนะครับใส่น้ำนิดเดียวพอเดี๋ยวมันจะแฉกนะครับนี่ครับใส่ยี่เดียวพอนี่เริ่มผัดแล้วนะครับนี่ก็ผัดให้มันเข้ากันนะครับเข้ากับเนื้อปูเรานะครับให้ปูมันร้อนหน่อยนะครับเสร็จแล้วเด็กก็กินได้แล้วนะครับแค่นี้เองไม่มีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูหน่อยน่ากินไหมโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับก่อนกินแล้วครับทีนี้ปูของเรานะครับปูผัด
พริกถั่วลันเตานะครับนะครับเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยปูก้อนใหญ่ๆเนี่ยเบลอเลยเห็นไหมครับเนี่ยน่ากินมากเลยลองทำกินดูนะครับไม่ยากนะครับบ๊ายบาย